ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะตายพวกนี้มันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้เศษเหล็กเยอะมากดีช่องเต็มครับเอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกไปคืออันนี้นี่ไอ้ตัวมาแล้วโอ้โอ้อย่านี่ให้เริ่มเลยเหรอเอาเถอะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับคุณกำลังช่วยอยู่ในเกมซับโรดิก้านั่นเองนะครับที่ตอนนี้นะครับเป็นตัวเต็มแล้วนั่นเองครับผู้ชมครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับใต้ทะเลนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผู้ชมยานของเรานะครับได้พังลงนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเอาถังออกซิเจนฉีดก่อนนะครับโอเคสวยครับโอเคครับตอนนี้ก็ฉีดไปหมดแล้วนะครับผู้ชมโอเคแล้วไงต่อครับยังใช้งานได้อยู่ไหมโอเคครับบูตอยู่ครับเป็นระบบนะครับผมโอเค 70% นะครับคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบไอการดูช่องไอเทมของเรานะครับคุณผู้ชมครับใช่ฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ D1 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมยานของเราได้ตกลงนั่นเองครับเราหน้านี้จะเป็นอินเวนทอรี่นะครับเป็นหน้าช่องเก็บไอเทมนั่นเองตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะปีนไปข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกจากยานเหรอแป๊บนึงนะก่อนที่จะออกจากยานครับเราต้องมาสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นรีดิโอครับไม่สามารถเปิดได้นะฮะข้างหลังนี่คือโอเพนไว้ครับเป็นเสบียงของเรานั่นเองครับอันนี้คืออาหารแปรรูปครับเราเอามาอย่างละหนึ่งอะไรกันแล้วก็มีผู้ไฟด้วยนะครับน่าจะเอาไว้เชื่อใต้น้ำได้นั่นเองแล้วมีอะไรอีกเรามาดูกันตรงนี้นะครับจะเป็นใช้เครื่องประดิษฐ์นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับซาลูริก้านะครับมีภาษาไทยแล้วนะฮะก็คนไทยนะครับสามารถมาเล่นภาษาไทยกันได้ด้วยนั่นเองครับตัวเกมนะครับจะอยู่ที่300กว่าบาทเองนะครับผมก็ถูกมากนะเกมนี้นะครับอยากจะเล่นมานานแล้วนะครับผมโอเคมีวันนี้แหละที่เราได้เล่นนะฮะโอเคครับอันนี้คือทรัพยากรนะครับเป็นเบสิกนั่นเองนะครับผมการคราฟพวกไทเทเนียมนะครับเป็นเศษโลหะนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือแท่งไทเทเนียมต้องการไทเทเนียม10อันนะครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะครับผมแล้วก็กระจกนะครับเป็นแร่ควอตซ์นั่นเองครับยาฟอกสีฟันอันนี้จะเป็นโตคราฟนะฮะสำหรับเริ่มต้นนั่นเองครับจะมีน้ำนะครับแล้วก็จะมีเป็นอาหารของเรานั่นเองครับผู้ชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปข้างบนก่อนดีกว่าครับมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอเคโหสวยมากครับภาพโหสุดยอดมากฮะคือตอนนี้นะครับยานของเรานะครับได้พังลงนั่นเองครับจะอยู่ทางด้านหน้านะฮะแล้วเรานะครับได้เขาเรียกว่าปล่อยยานลำเล็กลงนั่นเองนะครับเป็นคล้ายๆกับเรือดำน้ำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับอย่างนี้เราก็ต้องกระโดดลงน้ำไปฮึบโอ้โหใต้น้ำสวยมากครับโอเคก็นะครับเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเราต้องหาทรัพยากรครับอันนี้คืออะไรเป็นไข่นะครับผมโอเคครับเป็นไข่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราได้ไข่มาแล้วเราสามารถเก็บอะไรได้อีกไหมเรามาดูก่อนครับตรงนี้จะมีปลานะครับมันคืออะไรเราจับได้ไหมเราจับได้ไหมจับกดคลิกซ้ายนะครับเป็นปลาแกรี่นั่นเองนะครับผมแกรี่นะครับโอเคเวลาเราจับนะครับเราจะเขาเรียกว่าสำรวจได้นะครับแล้วก็มีถังออกซิเจนอยู่ด้านล่างด้วยครับออกซิเจนเราจะหมดครับโอเคปึ๊บดำต่อโอเคอย่างนี้เราก็หาของก่อนครับหาใกล้ๆนะฮะหาของไปใกล้ๆก่อนครับก่อนที่เราจะไปอะไรอันนี้คือเห็ดกรดนะครับเก็บไปสัก3อันแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องเก็บของเรามีเต็มนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะบูปินตรงนี้ได้เหรอสามารถเอามาทำตรงนี้ได้เลยเหรออันนี้คือปลาแกะเดี๋ยวผมตกใจหมดนะครับอันนี้คือสามารถเอาไปปรุงได้ใช่ไหมฮะอ๋อเก็บปลานะครับสามารถเอาไปปรุงได้นั่นเองครับคือมันมีสอดอยู่นั่นเองครับ
โอเคอย่างนี้รู้เรื่องครับแต่ว่าเราจะฆ่ามันยังไงดีอ่ะมีดเรายังไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวเราเก็บสาหร่ายเก็บของไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรครับกดมาอันนี้คือปลาเบรนเดอร์นะครับผมปลาเบรนเดอร์ครับเราสามารถเก็บอย่างนี้ได้เลยเหรอแต่ว่ากดคลิกขวามันจะปล่อยนะกดอีกครั้งนึงมันจะเป็นการเก็บครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับมีใครที่เล่นนะครับก็ผมอาจจะเล่นกากหน่อยก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับผมอันนี้คือปลามุมแมลงครับขว้างไปยิงแรงยิงกลับมาที่เดิมครับกดคลิกขวาแล้วก็เก็บมาใหม่อย่างนี้แล้วก็ไงต่อคือนี่เก็บไม่ได้เหรออ๋อเก็บได้ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะจับจนกว่ามันจะติดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคล้ายๆกับเราเอามือไปจับปลาอะไรอย่างนี้นะครับหลอดอาหารอยู่ด้านล่างครับตอนนี้เราก็หิวนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับยานก่อนครับแล้วมันมีกลางคืนด้วยนะผมไม่รู้ว่ากลางคืนนี่มันจะน่ากลัวไหมฮะแต่ตอนนี้นี่ครับเราลงยานก่อนครับเพราะว่าตอนนี้นี่ครับเราสามารถที่จะประกอบอาหารได้แล้วนั่นเองครับตอนนี้เรามียามีปลาครับมีอาหารดองนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับปลาเบนเดอร์นะครับสามารถให้ออกซิเจนของเราได้60นั่นเองนะครับผู้ชมครับโอเคอันนี้น้ำปลอดเชื้อนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันให้อะไรบ้างครับแต่มันให้ออกซิเจนเยอะกว่าน้ำธรรมดานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทำปลานะครับปลามุมแมลงปรุงสุกครับเดี๋ยวต้องกินปลาก่อนครับโอเคทำปลาไปก่อนครับตอนนี้เราได้มาแล้วนั่นเองครับผู้ชมครับอันนี้เราสามารถที่จะสร้างได้ด้วยครับเป็นอะไรเอ่ยแอบเรเจอร์นะครับเดี๋ยวเราต้องลองทำครับแต่ว่าเราอยากได้มีดมากเลยเพราะว่าถ้าเราได้มีดนะครับเราสามารถที่จะเอาไปฆ่ามันได้เองแต่ว่าต้องใช้ยางซิลิโคนครับยางซิลิโคนนะครับอันนี้ต้องใช้ซีดนั่นเองครับโอเคก่อนที่จะทำครับเรากินปลาก่อนครับคลิกซ้ายเพื่อที่กินครับโอเคก็เพิ่มเยอะนะเพิ่มเยอะดีครับใช้ได้อยู่ฮะปลาเบนเดอร์เก็บไว้ก่อนครับโอเคเราไปต่อครับเปิดไปแล้วก็ลงไปเดี๋ยวเราเก็บปลามาเยอะเลยครับเพราะว่าอาหารของเราต้องใช้ครับเก็บกดมาด้วยนะครับผมเอามาเพิ่มอีกครับเก็บปลาไปก่อนครับผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวมันว่ายหนีเราครับผู้ชมครับมันมีอันตรายอะไรปะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงนะเราเก็บปลาก่อนนะอันนี้เก็บปลาดาวหรือเปล่ามันหนีเราครับเก็บไม่ได้ฮะเวลาเรากินมันเพิ่มออกซิเจนด้วยนั่นเองครับผู้ชมนะปลามุมแรงเราเก็บได้ครับโอเคปล่อยไปแล้วเก็บอย่างนี้ครับวิธีการเก็บปลานะฮะนี่ครับจนกว่าจะเก็บได้ยังเก็บไม่ได้อีกออกซิเจนจะหมดฮึบหรือว่ามันต้องถือก่อนวะถือจนกว่ามันจะเก็บได้อะอันนี้ไม่แน่ใจนะเก็บมาเนี่ยมันยังไม่ได้เลยอะโอเคเก็บได้เลยครับอันนี้เราได้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ปลาเบนเดอร์ครับใช่ไหมอันนี้ฮึบปลาเบนเดอร์โอเคเก็บมาได้ครับตอนนี้ปลาเบนเดอร์เรามีด้วยกัน2ตัวครับตอนนี้เราต้องไปหาแร่ก่อนครับเดี๋ยวขอเอาออกซิเจนก่อนแล้วเราก็จะดำน้ำลงไปเลยนั่นเองฮึบโอเคไปหาของครับ survival ครับอันนี้คืออะไรอ้าวเราเก็บมาเฉยเลยอันนี้คือเศษโลหะครับเราต้องจำเป็นที่ต้องใช้ครับอันนี้คล้ายๆกับแร่เลยแต่ว่าไม่ใช่ครับตอนนี้มีกล่องครับเราไปดูกันอันนี้จะเป็นกล่องครับเป็นกล่องที่ไม่สามารถที่เปิดได้ครับหรือว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับอันนี้คือปลาอะไรผมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพายุมาพายุหรือเปล่าโอเคขึ้นก่อนฮึบแล้วก็นี่ไปดำต่อเพราะว่าถังออกซิเจนเราน้อยมากครับเดี๋ยวเรายิ่งเล่นไปเดี๋ยวก็เยอะเองตรงนี้เหมือนว่าจะมีพายุครับทำให้เฟรมเรทตกด้วยครับเก็บมาครับปลาแกลลี่โอเคตอนนี้เราได้ปลาแกลลี่เก็บมาเร็วๆเพื่อนอย่าดื้อดิหรือว่ามันต้องถือนานๆวันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคเก็บได้แล้วครับหาก่อนเผื่อมีของอะไรตอนนี้ออกซิเจนเราจะหมดครับอีกประมาณ30วิเท่านั้นโอเคออกซิเจนจะหมดครับรีบขึ้นไปก่อนดีกว่าโอเคยาเราอยู่นู้นครับเดี๋ยวเราหาตามเศษโลหะเก็บเอาไว้ครับผู้ชมครับเพราะว่าเศษโลหะเราสามารถเอาไปทำของได้นั่นเองครับผู้ชมอันนี้สามารถเข้าไปได้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรเลยมันคือท่อประกันรังยักษ์นั่นเองนี่ครับผมเสี่ยวผมกลัวจะบอกว่ากลัวทะเลไหมอ่ะคือมันก็ไม่เชื่อว่ากลัวทะเลนะครับแต่คือมันมืดนะมันมืดดีนะหรือว่าเกมมันกันจะมืดครับโอเคตอนนี้เราต้องดำน้ำหาแร่ไปก่อนครับถ้าเราเจอแร่ตรงไหนแล้วก็จะเก็บแร่ตรงนั้นครับแต่ว่าเราต้องคอยระวังด้วยนะผมว่าตอนกลางคืนเนี่ยปลามันน่าจะโหดขึ้นเนี่ยผมว่านะลึกมากครับตรงนี้อุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มาก
มันจะแดกผมไหมอ่ะโอเครีบก่อนครับก่อนที่ออกซิเจนเราจะหมดครับผมยังไม่เจอแร่เลยตรงนี้มีเลข1ครับวันคืออะไรเป็นแร่ครับเป็นหินปูนะครับใช่ไหมเราต้องขุดนะครับตรงนี้ผมเฟรมเรทตกมากอันนี้คือผมปรับไฮหมดเลยนะครับผมเฟรมเรทวิ่งอยู่60กว่านะฮะไม่มากไม่น้อยกว่านั้นอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวต้องซื้อคอมใหม่แล้วอย่างงี้นะฮะอันนี้คือเห็ดอะไรเรามาดูกันอันนี้เป็นบลูนะครับผมเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วตอนกลางคืนเลยครับมันน่าจะมีสัตว์ประหลาดอ่ะเดี๋ยวกำลังจะมืดครับคุณผู้ชมครับผมยังไม่ได้แร่เลยนะเรามาดูของที่เราได้กันมีอะไรบ้างครับเรามีเศษเหล็กครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเศษเหล็กนะครับมันเอาไปทำอะไรได้บ้างครับโอเคปีนขึ้นไปโอ้คือน่ากลัวว่ะคือตรงนะว่าเกมนี้มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะทำไปเล่นไปทรัพยากรครับเรามาดูกันว่าเรามีอะไรเรามีเศษเหล็กนะครับสามารถได้ไทเทเนียมนะครับ4ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วไทเทเนียมเนี่ยมันสามารถเราไปทำเป็นแท่นได้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีอาวุธอะไรได้บ้างครับอันนี้คือแบตเตอรี่แล้วก็ใช้กระจกในการทำไฟฉายอุปกรณ์ซ่อมแซมแล้วก็จะมีสแกนเนอร์นี่คือแบตเตอรี่หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผู้ไฟเครื่องมือก่อสร้างต้องใช้ซิปคอปด้วยครับล็อกเกอร์กันน้ำน่าจะใช้สร้างบ้านได้ครับอันนี้ถังออกซิเจนตีนกบสามารถทำให้เราเร็วขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือถังดับเพลิงท่อแล้วก็จะเป็นที่ปั๊มเหรอที่ปั๊มน้ำออกอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะน่าจะใช่นะครับอาหารดองอันนี้เราขาดตะกอนเกลือนะครับอาหารของเราใกล้จะหมดแล้วนะฮะเราเก็บเบนเดอร์ไว้ครับแล้วก็ทำปลาแกลลี่นะครับโอเคปรุงรสไปครับปลาแกลลี่เรียบร้อยครับตอนนี้เราได้มาแล้วแล้วก็มุมแมลงปรุงสุกด้วยครับตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนะครับพลังงานเหลืออยู่66นะครับเราต้องคอยที่จะเติมพลังงานด้วยนั่นเองครับตัวนี้ถ้าเรากินไปออกซิเจนมันจะบวก3นะครับแล้วก็บวก21ในการกินนั่นเองนะครับเพิ่มน้ำด้วยนั่นเองเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคครับเศษเหล็กเราอยากจะเก็บไว้อยู่นะตอนนี้เราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าตอนนี้นะครับเราจะสามารถที่จะผลิตอะไรได้นั่นเองครับคุณผู้ชมโอเคอันนี้คือมันสอนเรานะครับว่าเราควรเล่นยังไงนั่นเองครับคุณผู้ชมมันสอนเรานะครับโอเคคือตอนนี้เราต้องไปข้างล่างเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันชาร์จได้นะครับสามารถไปด้านล่างได้โอเคตรงนี้ไปอาจจะดำเนินเรื่องโอ้ยโอ้โหตกใจหมดกูเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะผมไม่รู้เลยว่าเสียงอะไรแต่ถ้ามันมานะผมก็ต่อยมันผมมีดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับอันนี้คือปะการังครับต้นเห็ดต้นพันธุ์สีม่วงเราต้องทำมีดก่อนครับเสียงอะไรวะ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 ทำไมมันประจนภัยยังวะนี่เกมมันโอ้โหน่ากลัวเนี่ยทำไมเล่นไปนี่เกมมันเป็นเกมเฮอร์เรอร์ป่ะวะโอเคเราอย่าไปกลัวมันก็เป็นแค่เกมมันก็เป็นแค่เกมหรอวะไปกลัวมันทำไมวะหาคูดหินครับตอนนี้จะมีสาหร่ายเราต้องมองดีๆก่อนที่จะมีสัตว์อะไรจับปลาไปปลามุมแมลงขว้างไปยิงกลับมาเร็วฮะพิกอัพมันจับไม่ได้อะโอเคได้เลยครับถังออกซิเจนจะหมดโอเคอย่างนี้แล้วก็หาอาหารแบบนี้ไปก่อนนะจนเช้านะโอเคไอเห็ดเรืองแสงนี่มันต้องใช้มีดอ่ะเราจะหาหินตามขอบหินนั่นเองครับคุณผู้ชมผมยังไม่อยากลงลึกไปมากกว่านี้เพราะว่ามันมีปลาตัวสีเขียวอยู่ครับผมว่ามันน่าจะทำร้ายเราแน่นอนนะครับนี่ไงเศษโลหะตอนนี้เราได้ไทเทเนียมมาทั้งหมดน่าจะ8ชิ้นนะครับโอเคขึ้นก่อนฮึบโอเคเก็บของใกล้ๆยานเลยไปก่อนครับตอนนี้เราต้องหาเศษเหล็กครับโอเคเก็บเศษเหล็กมามันเรืองแสงมากครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะหาเศษเหล็กครับเราต้องหาเศษเหล็กนะครับอยู่แถวนี้ต้องระวังดีๆครับอะไรที่มันเรืองแสงนี่ไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นของนะครับอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดนะครับเราต้องใจเย็นครับต้องดูดีๆก่อนที่มันจะมีอะไรนี่ไงเราเจอแล้วตรงนู้นใช่ป่าวะตรงนี้ที่เรามาเนี่ยใช่ไหมตรงนี้เรามาไปแล้วครับตรงนี้มันเก็บไม่ได้ครับ
ูรอบๆเผื่อที่จะเก็บได้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีอะไรเลยเสียงมาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับยังไม่ไปเพราะว่าถ้าเราตายนี่ผมไม่รู้ว่าของตกหรือเปล่านะถ้าตายของตกนี่ก็แย่เลยครับแต่ว่าถ้าตายของไม่ตกนี่ก็โอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าตายของตกเราก็บอกเลยว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นไม่เป็นนะฮะอันนี้คือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะน่าจะเป็นปลาหมึกครับตอนนี้เริ่มเช้าเลยฮะโอเคถ้ามันเริ่มเช้าแล้วเราจะไปเอาไทเทเนียมก่อนครับเดี๋ยวเราขึ้นใต้เรือเลยมันเร็วดีโอเคโอเคเร็วดีครับพลังงานครบครับตอนนี้ดูดีว่าเราสามารถทำไทเทเนียมได้นะครับทำเป็นแท่งไทเทเนียมเพราะว่าไทเทเนียมเนี่ยเราว่าน่าจะใช่ครับต้องใช้ยางซิลิโคนยางซิลิโคนยางซิลิโคนมันต้องใช้ซีดด้วยงั้นเราทำไทเทเนียมมาก่อนเลยโอเคโอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นล็อกเกอร์กันน้ำนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทำล็อกเกอร์กันน้ำนั่นเองนะครับอันนี้คือถังออกซิเจนนะครับแล้วก็ท่อแล้วก็จะเป็นไฟนั่นเองนะครับผมเราปรุงอาหารก่อนดีกว่าที่เราได้มาปรุงไปก่อนครับเพราะว่าอาหารเราหมดไม่ได้ฮะกินไปก่อนโอเค65โอเค86ครับแค่นี้ก็น่าจะพอครับคุณผู้ชมครับเรายังมีเศษโลหะอีกนะเราเอาเศษโลหะไปย่อยครับโอเคเพราะว่าเราอ่ะเวลาเราจะคาบอะไรนะครับพลังงานมันจะอยู่ด้านบนนะครับเราต้องคอยระวังไว้ด้วยครับเพราะว่าถ้าพลังงานเราหมดเนี่ยมันจะไปที่แย่มากนะครับตอนนี้นะครับเราจะสามารถที่จะทำแท่งไทเทเนียมได้แล้วนะฮะแต่ว่าแท่งไทเทเนียมเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้ครับเราเปิดกรูก่อนครับบูปิดครับแท่งไทเทเนียมสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือวอเตอร์ตีนกบนี่ครับมันให้ดูเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างครับอันนี้โอเคงั้นเราลองทำก่อนไหมนะแท่งไทเทเนียมเนี่ยงั้นเราลองทำก่อนก็ได้ครับเผื่อมันแบบเป็นอันใหญ่ๆแล้วก็แยกส่วนได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะแยกส่วนได้นะผมเดานะครับว่ามันจะแยกส่วนได้นะน้ำเรายังไม่ต้องทำครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเลยโอเคเก็บเห็ดไปด้วยฮะเห็ดเยอะมากกดขี้ขวาคืออะไรวะอ๋อขี้ขวาคือเก็บครับตอนนี้เราจะสามารถที่จะลงไปหาเหมือนเดิมครับตอนนี้เราน่าจะลงลึกได้ครับเพราะว่ามันเป็นตอนเช้าครับเราต้องรีบไปฮะเรามาลงลึกกันแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับ30เมตรครับสำหรับระดับน้ำลึกครับเราต้องดูออกซิเจนดีๆด้วยนะครับเพราะว่าถังออกซิเจนเราไม่ได้ทำมาครับเห็ดโอเคอันนี้คืออะไรนี่ไงเราเจอแร่คอร์ดครับโอเคเราเก็บมาแล้วก็หาทางขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวออกซิเจนเราหมดเราจะตายเราต้องคอยระมัดระวังดีๆนี่ครับขึ้นมาพอดีแบบนี้ครับพอดีเลยแล้วก็ลงไปต่อครับที่เดิมเดี๋ยวเราจะทำถังออกซิเจนด้วยนะถ้าไม่ทำนี่ไม่ได้นะฮะอันนี้คือไข่ครับผมอันนี้คือหินปูนนะครับได้แร่คอปเปอร์เป็นแร่คอปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันทำร้ายเรามันทำร้ายเราครับอุ้ย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 อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่มันทำร้ายเราครับชิมตรงนู้นจะมีสาหร่ายครับเราไปตรงสาหร่ายก่อนดีกว่า Oh my god damn it Holy fuck แล้วคืออาวุธเรายังไม่มีเลยอ่ะเราต้องหาซีดอ่ะหาจากอันนี้ป่ะงานเข้าครับเราต้องดูดีๆครับไม่งั้นเราโดนตีได้ฮะนี่ไงใช่ครับตรงนี้ครับกูตกใจสัตว์กูตกใจกูตกใจเฉยไม่เป็นไรกูตกใจตกใจเฉยไม่มีไรฮะขวัญเลยขวัญมาฮะโหมันเป็นเสียงเก็บไอเทมใหม่เว้ยที่บ้าเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีสัตว์มาครับมันมีตัวอื่นมาครับคุณผู้ชมมันมีใครๆมาน้ำมาครับผมไม่รู้ว่ามันจะทำร้ายเราหรือเปล่านะแต่ผมต้องไปเก็บมันอันสุดท้ายเก็บมันมาโอเคแค่นี้พอกลับเรือเลยแต่ก่อนที่เราจะกลับเรือเนี่ยเดี๋ยวเราหาของเก็บไปด้วยครับจะได้แบบว่าทีเดียวไปเลยแต่ว่าถ้าเราได้มีดมาแล้วเนี่ยมันน่าจะสบายมากกว่านี้ครับโอเคขึ้นไปครับโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะเริ่มรู้ระบบแล้วครับผมเกมนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายช่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับสามารถทำแบตเตอรี่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี้นะครับสามารถคราฟได้แล้วนั่นเองครับเป็นยางซิลิโคนนะครับผม
ขามาก่อนครับยางซิลิโคนเพราะว่าเราต้องใช้มีดในการจะฝ่าฟันอุปสรรคไปครับมันคือมีดพกครับก็ขามาเลยโอเคแค่นี้เราก็ได้มีดพกมาแล้วฮะโอเคเรามีมีดครับเราสามารถที่จะฆ่าปลาได้แล้วฮะแต่ว่าเราอยากได้ตีนกบอะตอนนี้ตีนกบมันอยู่ไหนนะอีควิปเมนต์ครับแล้วก็ต้องใช้ยางซิลิโคนอีกหนึ่งซิลิโคนนี่เลยแล้วก็ตีนกบครับทำให้เราว่ายน้ำเร็วขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเราต้องทำน้ำด้วยเอาน้ำมาด้วยครับโอเคมันจะให้ออกซิเจนเรานั่นเองนะครับผมขวดน้ำโอเคเราก็กินเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้ำของเราจะหมดนั่นเองกินไปเลยโอเค55โอเค75ครับแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้นะครับเรามีเขาเรียกว่าทรัพยากรเยอะมากครับเดี๋ยวเราต้องครับเอาอีกยางพารามาเราเก็บไว้เยอะมากครับอันนี้ยางพาราแล้วก็ช่องอิเล็กทรอนิกส์เราเอาไว้ก่อนเราเอาตีนกบก่อนครับตีนกบมาโอเคแล้วเราก็ใส่ตีนกบไปนี่ครับใส่ตีนกบไปโอเคเริ่มครับเขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวมันมีอะไรอีกอันนี้คือต้องใช้ถังออกซิเจนใช่ไหมมันเป็นแร่ไทเทเนียมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับลองค้ามาก่อนมันน่าจะไว้กินได้หรือเปล่าครับเป็นน้ำอะไรเอ่ยมันเพิ่มพาวเวอร์เราเหรอดูดิอ่านก่อนอ๋อมันเป็นไอ้นี่เฉยครับมันกินไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ฮะอันนี้มันเป็นแค่อิเล็กทรอนิกส์เฉยหรือเปล่าอันนี้ชิปคอมใช้ทองลวดทองแดงแบตเตอรี่ลวดทองแดงเราต้องคราฟลวดทองแดงครับเราต้องหาแร่ทองแดงนั่นเองนะครับก่อนที่มันจะมืดครับเราต้องรีบลงไปเดี๋ยวมันมืดแล้วมันจะยากครับตอนนี้เรามีมีดนะครับโอเคเราสามารถฆ่าปลาได้ชงเชงมาครับตอนนี้เราสามารถฆ่าปลาได้แล้วนะไม่ตายว่ะเอาให้ตายโอ้โหมันหนีไปไกลมากเลยว่ะมันจะตายยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายเหรออ๋อนี่ไงเวลามันตายแล้วเราเก็บง่ายขึ้นครับเราสามารถที่จะตัดได้ป่ะอ๋อนี่ไงสามารถตัดแล้วเอามาได้เลยครับคุณผู้ชมครับสามารถตัดแล้วก็เอามาได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคแต่ว่ามีดเฉยมันก็ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะปลายพวกนี้มันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยเศษเหล็กเยอะมากดีช่องเต็มครับเอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกไปคืออันนี้นี่ไอ้ตัวมาแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าโอ้ยมันไล่เรามันไล่เราโอ้ยโอ้โหกูตกใจหมดเลย Holy shit ตัวเชี่ยเลยวะเนี่ยโอ้ยโหพลังงานเหลือซื้อเบ็ดครับอันนี้เราจะคราฟของเราต้องใช้ของดีๆด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมันไล่เราอ่ะเชี่ยน่ากลัวจังวะชิบหายแล้วมึงแบตเตอรี่โอเคเราทำแบตเตอรี่มาโอเคโอเคเซลล์พลังงานโอเคครับมันคือเซลล์พลังงานนั่นเองตอนนี้เราได้มาแล้วนะฮะโอ้ยแม่ก็อันนี้คือเฟิร์สเอดนะครับผมเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับก็ใช้เครื่องประดิษฐ์เป็นไซเบอร์กอร์อันนี้คือเซลล์พลังงานก็คือต้องใช้แบตเตอรี่อีกหนึ่งนั่นเองนะครับโดยการใช้แร่นั่นเองนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีเดี๋ยวเราค่อยใช้ครับบล็อกเกอร์กันน้ำเอาไว้ก่อนน่าจะไว้กันสัตว์นั่นแหละบล็อกเกอร์กันน้ำอ่ะทำนี่มาก่อนเลยสแกนเนอร์โอเคปึ๊บของอันไหนที่สำคัญเราต้องเอามาครับแล้วก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้โอเคเก็บของไปฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เก็บของเราเต็มแล้วที่เก็บของเราเต็มตอนนี้เราต้องเอาไอ้นี่มาก่อนครับอันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเป็นเครื่องสแกนเนอร์นั่นเองนะครับผมเอาไว้สแกนสัตว์ประหลาดนั่นเองนะครับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวไหนบ้างครับคุณผู้ชมครับชิบหายมืดยังวะดูก่อนดิยังไม่มืดครับแต่ว่าไอ้ปลานั้นไม่รู้อยู่ไหนครับลองดูก่อนโอเคโอ้ยมันจะสแกนเสร็จไหมเนี่ย
โอเคคือมันสแกนแค่นี้เหรอใช่ไหมโอเคหาของต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องคอยระมัดระวังเอาไว้นะฮะโอ้ยแม่กอดมันน่ากลัวมากเลยนะไม่รู้ว่ามีเห็ดอะไรหรือเปล่านะโอเคมีแร่ไทเทเนียมครับเก็บมาไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวออกซิเจนเราหมดครับเดี๋ยวผมเอาถังออกซิเจนมาดีกว่าวะเดี๋ยวเอาถังออกซิเจนมาน่าจะโอเคครับผมฮึบโอเคสแกนโอเคโอเคผมว่าไปทำถังออกซิเจนก่อนดีกว่าไม่แน่ก็เก็บอาหารแถวนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำถังออกซิเจนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดำน้ำลึกได้นะครับผมก็ลืมไปเลยว่าถังออกซิเจนนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะโอเคเราจะได้หายใจได้นานขึ้นนะครับนี่ไงเป็น75ครับโอเคต้องใช้แร่คอร์สนะครับผมแร่คอร์สเรามีเยอะเรามี2อันอันนี้แล้วก็จะเป็นแท่งนะครับผมขาดอยู่แค่เดียวเองอ่ะอันเดียวเองเหรอจริงจังวะเนี่ยคอร์สเนี่ยโอเคขาดอีกครับมันขาดอีกนี่ครับใส่เข้าไว้นะครับผมได้ถังออกซิเจนเพิ่มแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ไปดำน้ำไปที่เดิมเพราะว่าที่เดิมนี่น่าจะโอเคสุดแล้วนะครับในการที่เราจะหาของนะครับผู้ชมครับเห็นปะเรามีถังออกซิเจนแล้วครับตอนนี้มันลดน้อยมากครับผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากครับโอเคก่อนที่เราจะหาออกซิเจนเนี่ยเราหาทางไอ้นี่ก่อนทางลงที่เดิมก่อนมาอยู่ไหนวะนี่ดีทางนี้ครับโอเคฮึบโอเคครับตอนนี้เราเจอแร่คอร์สครับคุณผู้ชมแร่คอร์สเก็บเลยอันนี้สามารถฆ่าได้ไหมอยากได้ตายเก็บไม่ได้อ่ะมีตัวอะไรเปล่าวะตรงนี้ไม่มีตัวอะไรมันเป็นแค่เสียงเฉยๆโอเคมันเป็นแค่เสียงเฉยๆถังที่เจมีมันพังปะเนี่ย น่าจะมีมันพังนะผมว่านะโอเคผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีแล้วแหละเดี๋ยวเราไปทะลุอีกฝั่งเลยดีกว่าปาฮัลโลวะปาฮัลโลวะปาฮัลโลปาฮัลโลตรงนี้มีอะไรไหมปะการังมีหินครับทุบหินได้ทองสวยอันนี้ต้องใช้ครับแร่คอร์สดีสวยครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะแต่ว่าเราต้องระวังสัตว์ประหลาดตรงนู้นด้วยครับสัตว์ประหลาดตรงนู้นอันนี้สามารถเก็บได้นะครับโดยการฟันหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับมันคือเชลครับผมมันคือหอยไม่มีอะไรตรงนี้และปลาเนี่ยมันผมสแกนก่อนเข้าไปใกล้มันโอเคปลาแรบบิทเลครับผมเป็นปลากระต่ายปลากระต่ายปลาอะไรวะอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ครับมันคือปลาอะไรไม่รู้ครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับคุณผู้ชมผมสัมผัสได้ครับว่าตอนนี้นี่ครับมันกำลังจะมืดครับเราไปหาตรงรอบๆ บ้านของเราก่อนครับก่อนที่มันจะมืดนะฮะโอเคนี่ครับข้างล่างมีครับมีเศษโลหะครับเก็บเศษโลหะมาอันนี้มีท่อด้วยครับว่ามันจะมุดไปไหนเรามาดูกันมันมุดมาตรงนี้ตรงนู้นมีสัตว์ประหลาดครับแล้วเรือเราอยู่ไกลด้วยเราว่าเราไปตรงเรือก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วครับโอเคมีถังออกซิเจนแล้วอะไรก็ดีขึ้นนะฮะอันนี้สามารถเก็บได้ไหมน่าจะฟันได้แล้วแหละโอเคฟันเก็บได้ครับสามารถเซตแกนได้ด้วยเหรอสแกนได้ครับของแบบนี้งั้นเรามาสแกนกันโอเคเป็นบลูนะครับผมเห็ดสแกนต่ออะไรที่เรายังไม่เคยสแกนแล้วก็สแกนต่อเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับในการสแกนเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยโอเคนี่ไงนะครับมันน่าจะมีบอกครับว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนะเห็นปะแบบนี้นะครับผมโอเคเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะ
ดีครับดีเลยนะครับแบบนี้นะว่ามันแพ้ตัวอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยครับคุณผู้ชมครับโอเคเราขึ้นน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ฟันเรือแล้วอันนี้โอเคขึ้นมามีอะไรไหมตรงนี้เป็นไอเทมนะครับอ๋อมันสามารถให้เฟิร์สเอทเราได้ตลอดเวลาครับมันให้เฟิร์สเอทเราได้ตลอดเวลานะฮะเอาเศษโลหะมาทำไทเทเนียมได้มาแล้วครับสามารถทำถังออกซิเจน2ได้ครับโดยการทำกระจกครับแล้วก็ต้องการแลกเงินด้วยครับคุณผู้ชมต้องการแลกเงินอันนี้อุปกรณ์ซ่อมแซมผู้ไฟแล้วสามารถอัปเกรดแบบนี้ได้ด้วยเหรอก็ดีเหมือนกันนะล็อกเกอร์กันน้ำเอาไว้ก่อนครับโอเคดูดีว่าเราทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับกระจกเราสามารถทำโดยการแลกคอร์สครับโอเคแลกคอร์สคือเอาไว้ทำกระจกนั่นเองแลกคอร์สเอาไว้ทำกระจกตอนนี้เรามีกระจกแล้วนะครับเรามีกระจกต้องใช้กระจก2อันนะครับกระจก2อันโอเคแลกคอร์สทำไปโอเคแล้วได้กระจกมาอีก1อันตอนนี้นะครับเรามีกระจกถึงด้วยกัน2อันครับแต่ว่าเราขาดแลกเงินแล้วก็ถังออกซิเจนขาดแลกเงินแล้วก็ถังออกซิเจนครับโอเคทำนี้มาด้วยครับโอเคทำอะไรที่มันใส่ได้แล้วก็ทำมาก่อนครับโอเคมาลองดูคืออะไรอันนี้อ๋อนี่ครับผมมันทำให้เรานะครับขึ้นจากน้ำไวขึ้นอุ้ยน่ากลัวมากอะแบบนี้นะเป็นที่ถ่วงน้ำครับผมคือมันจะลอยน้ำอย่างเดียวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถือว่าโอเคถือว่าดีนะครับผมอันนี้ถือว่าดีถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับเจ้านี้ทุ่นลอยน้ำครับเป็นบล็อกเกอร์เรายังก่อนอันนี้บล็อกเกอร์เรายังไม่ต้องทำอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่นลอยน้ำหรือเปล่าฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะฮะเพราะว่าเราขาดของนั่นเองครับโอเคทำอาหารกินซะหน่อยแล้วกันแกรี่ปลาโอเคมีปลาก็กินปลาไปก่อนงับเข้าให้แล้วอันนี้สามารถไปปลูกได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับแล้วก็มีไข่ด้วยนั่นเองนะครับผู้ชมโอเคครับก็โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับว่าชอบเกมนี้อยากให้ทำต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็สำหรับนี้สวัสดีครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย